วันนี้อ่านกลัวมันก็น่ากลัวนิดๆนะความรู้สึกอะนะไปฆ่าได้ไงผู้หญิงตั้ง 5-6 คนถ้าปล่อยไว้ก็ต้องมีอีกใช่ไหมคิดว่าเป็นโรคจิตชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ว่าอยู่ในคุกว่าดีเป็นอะไรดีเด่นไม่ใช่เลยนักโทษดีเด่นออกมาก็ทำอะไรเข้าไปถ้าติดออกมาก็คือจะเป็นแบบเก่านี่แหละคนมันเคยมันสันดานมาแล้วล่ะอยากให้ทำไงบ้างที่เขาพูดๆก็มีแต่ประหารอย่างเดียวแหละออกมาก็จะเหมือนเดิมทำให้เขาหวาดกลัวกันเปล่าๆเพราะคนแบบนี้คือมันไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกทุกอย่างมันอะไรเกิดขึ้นได้ที่เห็นเขาทำแผนมาเนี้ยเห็นหน้าตัวจริงเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเทนเนี่ยเนาะเราก็เนาะผู้หญิงก็เหมือนเพศแม่เลยเนาะเสียความรู้สึกหลายๆอย่างเรียกว่ามนุษย์เนาะที่เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ขนาดนี้เราก็น่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วเนาะอยู่ก็ตั้งหลายปีแล้วแก่ก็แก่แล้วนะไม่ใช่วัยรุ่น10 20 30ติดคุกเข้าไปพูดว่าโดนประหารก็แก่ออกมาก็คงจะทำเหมือนเดิมอีกนั่นแหละจะด่านคนนี่เปลี่ยนไม่ได้หรอกคนแบบนี้ไงก็เปลี่ยนไม่ได้ประหารอย่างเดียวจบ